หล่อแซ่บตายอยู่เบียงเจริญมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2023คนที่5ของโลกสิ้นสุดการรอคอยซาแก่ใจแฟนคลับไปแล้วค่ะกับการประกวดรอบตัดสินมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2023เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ1ของไทยหล่อฉลาดสมาร์ททั่วไทยทั้ง77จังหวัดปีนี้จัดใหญ่จริงฉลองครบรอบ5ปีจัดการประกวดได้อลังการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566ชั้น4โคราชฮอลล์ที่ห้างดังเซ็นทรัลโคราชโดยที่1ปีนี้ได้แก่มิสเตอร์สตาร์เชียงรายไตรเวียงเจริญค่ะก่อนเริ่มงานแฟนคลับหลายเพศหลายวัยต่างแห่กันเข้ามาแน่นฮอลล์เปิดตัวหนุ่มๆด้วยชุดประจำชาติม้วนจอยหลายๆเด้อกับรอบโชว์เสียงพลังเด็ดไปพร้อมๆกับวงดังระเบียบวาทศิลป์โดยมี4หนุ่มมิสเตอร์สตาร์ไว้ตัวแทนจากจังหวัดเชียงรายขอนแก่นอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ได้ร่วมโชว์ม้วนๆใจจอยเรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นจริงๆค่ะระเบิดกันต่อกับรอบชุดว่ายน้ำและช่วงสึงแรงโอลิฟกิจเงินพันเซนามิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022มาอำลาตำแหน่งค่ะและมาถึงการประกาศผลเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2023ที่5ได้แก่มิสเตอร์สตาร์บึงกาฬดานิเอลอเล็กเบิร์ดที่4ได้แก่มิสเตอร์สตาร์อ่างทองไดมอนด์ธนดลโกไมที่3ได้แก่มิสเตอร์สตาร์สมุทรสาครเอมณัฐพัฒน์สาพิมที่2ได้แก่มิสเตอร์สตาร์สงขลาสกอตคณพลตรีทรงเกียรติและที่1ได้แก่มิสเตอร์สตาร์เชียงรายไตรเวียงเจริญค่ะวันนี้ได้ผู้ชนะคว้ารางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับเป็นไงบ้างครับรู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ใช่ครับเพราะว่าต้องขอบคุณประชาชนทุกคนทั่วเมืองไทยที่ให้เขาเรียกว่าเชียร์มิสเตอร์สตาร์ทุกๆปีแล้วก็ติดตามทุกๆปีตลอดปีนี้ก็ได้หนุ่มหล่อคือมาจากหลายภาคหลายจังหวัดแต่ว่าเราเก็บเราดูตั้งแต่การเก็บตัวแล้วก็ดูรอบตัดสินด้วยของคณะกรรมการนะครับซึ่งเวทีของเราไม่มีบล็อกไม่มีล็อกตำแหน่งนะฮะอยู่ที่ความสามารถของน้องๆแต่ละคนครับในปีนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว่าทุกปีมีโชว์ต่างๆน้องๆให้เห็นศักยภาพมาเต็มที่ใช่ครับอยากให้น้องๆทุกคนได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตัวเองออกมาครับเพราะอะไรครับปีนี้เราถึงเอาระเบียบเอกด้วยคนละทีอ๋ออยากให้น้องที่มีความสามารถในการร้องเพลงครับได้โชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้กับท่านผู้ชมได้เห็นคือไม่ใช่แค่คำพูดหมายถึงว่าเขาจะได้โชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองในวันที่รอบตัดสินเลยอย่างนี้ครับเรียกว่าถูกใจแม่ยกต่างๆแต่เทียบเลยในไลน์ก็แบบคนตามกันเยอะมากครับมันปีหน้ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นอีกไหมครับก็ต้องรอติดตามชมครับเดี๋ยวมาคุยกับใช่ได้ครับต่อขออนุญาตที่หนึ่งใครเป็นไงครับผมรับตำแหน่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนที่เข้ากองประกวดวันแรกก็รู้สึกว่าพี่ๆหลายคนเขาก็เก่งแล้วก็หน้าตาดีกันมากๆก็ไม่รู้ว่าเราจะมีพื้นที่ในเวทีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้ตำแหน่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับเตรียมตัวทีนี้นะตัวเองเตรียมตัวมาขนาดสำหรับเวทีถามว่าเตรียมตัวมาขนาดไหนก็ค่อนข้างพอสมควรครับก็ก่อนหน้านี้ก็เราก็พอมีประสบการณ์อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยเจอเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็นำเบสิกที่เราเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยมีมาแล้วก็พยายามเพิ่มเติมตรงนั้นไปใช่ครับครับก็รู้สึกว่าตกใจกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกสำหรับผมเหมือนกันครับก็ในการที่ผมก็รู้สึกว่าได้เจอพี่ๆน้องๆที่มีความสามารถที่หลากหลายมากๆและผมก็ยินดีมากๆที่ได้เจอพวกเขาครับก็ขอบคุณพวกเขาเหมือนกันครับที่ทำให้ผมได้เจอและก็มีประสบการณ์ในวันนี้เหมือนกันครับขอบคุณครับสองครับครับผมไม่คิดว่าแบบจะเข้ามาอยู่ในท็อป5ด้วยซ้ำครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีเลขเหมือนกันครับเป็นประสบการณ์แรกเลยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้มาอยู่ในจุดนี้
ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง77คนที่ให้เรามารวมกันมาร่วมสนุกกันมาร่วมประกวดแล้วก็อยากจะขอบคุณเวทีมิสเตอร์สตาร์ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเหนื่อยเพื่อที่จะให้งานมันออกมาดีที่สุดครับขอบคุณมากครับที่ผมคิดนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมก็แฮปปี้มากเลยที่มาได้อยู่จุดๆนี้เพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์แรกของการแสดงเวทีครับแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับด็อกเตอร์เล่นแผนจะเอาน้องๆไปทำอะไรต่อบ้างครับตรงนี้ต้องดูที่ว่าน้องแต่ละคนมีศักยภาพความสามารถด้านใดบ้างเราก็จะส่งเสริมด้านนั้นครับอ๋อตอนนี้ก็พอเห็นบ้างครับอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานการแสดงนะครับในส่วนของตัวเพลงเองที่น้องๆมาเอ็กซ์ระเบียบก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับเพราะอย่างที่หนึ่งของเราก็คือร้องเพลงได้ด้วยใช่ครับนิดหน่อยนิดเดียวครับก็พูดว่านิดเดียวดีกว่าจริงๆครับเพราะว่าพี่ๆที่ได้สตาร์ไว้ก็คนนั้นเขาก็เก่งจริงครับใช่แต่พูดนิดเดียวดีกว่าก็คือทั้ง5คนไม่ว่าเขาจะสนใจไปในทิศทางไหนเราก็สนับสนุนใช่ครับอย่างวันนี้เองมีกรรมการที่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้กำกับต่างๆมาเป็นกรรมการด้วยแอบมาจีบแอบมาอะไรยังไงกันหรือยังครับอ๋อจริงๆแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันที่ร่วมงานรู้จักกันมานานยาวนานก็เลยมาช่วยกันเป็นกรรมการมากกว่าครับแต่ก็ถือว่าเขาสนใจเพราะแต่ละคนก็เป็นผู้จัดกันอย่างเงี้ยใช่ครับก็เต็มที่เลยใช่ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดละครครับก็คือน้องๆมีแววที่จะได้แบบเข้าการก็ตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตครับจะมีแบบไปเรียนคลาสต่างๆเพื่อเติมศักยภาพให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่วงการเพิ่มเติมต่างๆต้องดูที่จังหวะเวลาและโอกาสครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่สนับสนุนว่าสปอนเซอร์ต่างๆไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่รับชมแล้วก็ทางเพจบ้างแล้วก็เข้ามาชมด้วยตัวเองในการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับยังไงฝากติดตามชมผลงานน้องๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้พี่หนึ่งฝากขอบคุณแฟนๆและก็กรรมการทุกคนที่ได้ครับก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับทั้งกรรมการและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้จัดเวทีดีๆแห่งนี้นะครับก็ถ้าไม่มีทุกๆคนไม่มีผู้สนับสนุนแล้วก็ไม่มีดร.บุญมาก็จะไม่มีเวทีนี้เกิดขึ้นครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับ